เอาจริงๆผมว่าผมควรไปตัดผมได้แล้วเนี่ยเฮ้อเอาละสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีโอ้โหไฟจ้าเหลือเกินโอเคโอเคเล่นกับไฟแค่นี้ก็พอละเล่นกับไฟแค่นี้ก็พอเอาละผมไม่สามารถตะโกนได้เพราะตอนนี้เวลา4 ทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละลดเสียงนิดนึงนะกูบอกใครวะเนี่ยแล้ววันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดการ์ดจอกันนะครับผมโดยการ์ดจอที่ผมได้รับมาในวันนี้นะครับเป็นการ์ดจอที่ช่วงนี้ผมยังเป็นหวัดอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงอาจจะขาดหายหรืออาจจะจามแล้วก็คัสกรีนไปและที่อยู่ในกล่องนี้นะครับนั่นก็คือการ์ดจอที่ผู้ติดตามเขานำมาปล่อยให้ผมนะครับเป็นการ์ดจอ HD 5670 1GB GDDR5 หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผู้ติดตามบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับง่ายๆคือฝุ่นเกาะนั่นแหละไหนๆก็ไม่มีคลิปจะทำแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะรกแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาครับผมโอเคของครบมาเรามาเริ่มกันเลยมันดูเหมือนเฟคยังไงไม่รู้นะครับจริงๆผมแกะไปแล้วรอบนึงทำให้มันเนียนหน่อยพี่ทำให้มันเนียนหน่อยเนียนน่ะเนียนๆน่ะกองเอาทิ้งเรารู้แล้วแหละว่าตัวเองเฟคแต่ว่านั่นแหละมาและนี่ก็คือการ์ดจอนะครับก็สภาพมีฝุ่นนะครับนี่สังเกตดีๆจะมีฝุ่นเห็นไหมมีฝุ่นนะครับโอ้มีผมด้วยเหรอวะเนี่ยและนี่คือการ์ดจอครับที่ผู้ติดตามขายให้นะครับผมก็จะเป็น HD 5670 1GB GDDR5 นะครับตัวนี้ความแรงจะอยู่ที่ประมาณ GT 730หรือไม่ก็720นะผมจำไม่ได้ประมาณ GT นี่แหละผลิตปี2013ประกัน3ปีก็น่าจะหมดไปตอนปี2016นะครับก็เนี่ยสวยๆมีพัดลมนะครับผมสวยๆเลยการทำความสะอาดการ์ดจอนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราค่อยๆทำมันก็ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆครับสำหรับการทำความสะอาดการ์ดจออย่างหนึ่งเลยที่ต้องมีก็คือแปรงฮะนี่แปรงสีฟันนี่แหละนะครับเอาไว้สำหรับนี่ขัดประมาณนี้นะครับไม่ต้องขัดแรงไม่ต้องอะไรแรงขนาดนั้นแต่ว่าเอาไว้สำหรับขัดนิดๆหน่อยขนอ่อนขนแข็งได้หมดนะครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้ขนอ่อนแต่ผมไม่มีขนอ่อนนะครับมีแต่ขนแข็งต้องเป็นแปรงที่ผ่านการใช้งานโดยชายชาตรีเท่านั้นนะครับผมนี่โอ้โหแข็งโป๊ะเลยอย่างที่สองฮะนี่เลยแปรงทาสีนั่นแหละจะเรียกอย่างงั้นก็ได้นะครับแป้งปัดฝุ่นนะครับผมเอาไว้สำหรับปัดทำความสะอาดนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นในส่วนของผ้าเช็ดนะครับผมอันนี้เป็นผ้าที่มันแห้งแล้วนะครับผมนี่ไอเทมต่อไปก็คือสิ่งนี้ครับนี่ก็คือ G-Ring Cleaner นะครับผมใช้งานประจำเลยจนเหลือขวดเดียวแล้วจะได้สั่งเพิ่มแล้วนี่ครับเอาไว้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็มีรูปฟันเฟืองนะเอาไว้สำหรับกำจัดคราบสกปรกแล้วก็เป็นรูปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือมันใช้สำหรับพวกเมนบอร์ดอะไรได้นะครับแล้วก็สำหรับทำความสะอาดหัวเทียนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวคลีนเนอร์นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นน้ำธรรมดาแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นในส่วนของไขควงนะครับเอาไว้สำหรับขันพวกนี้นะครับเราทำความสะอาดเราไม่ได้ทำความสะอาดแค่เปลือกนอกแบบนี้นะครับผมมันดูแบบไม่มืออาชีพเราจะทำความสะอาดกันแบบเชิงลึกเลยก็ว่าได้ก็คือจะทำความสะอาดทั้งชิปแล้วก็ปากซิลิโคนใหม่เลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นซิลิโคนลูกแป๊บซิลิโคนอยู่ไหนวะเนี่ยซิลิโคนตัวนี้นะครับผมซื้อมาหลอดแล้วประมาณ 50-60 บาทนะครับเป็นซิลิโคนง่อยๆเลยการ์ดจอพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ซิลิโคนที่ดีอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับเป็นซิลิโคนธรรมดาใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะสำหรับการ์ดจอพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดจอสูงๆ GX 1080 Ti GX 1080ใช้เป็นซิลิโคน Arctic M4 ก็ได้แล้ว AX5 ก็ว่ากันไปก็ตามนั่นแหละนะฮะนี่เห็นไหมโอ้มีคราบสกปรกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างมันออกกันนะครับเอาละอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาซูมภาพเพื่อง่ายๆต่อการมองเห็นกันดีกว่านะครับขั้นแรกครับเราจะทำการขันน็อตก่อนเลยนะครับผมนี่ขันน็อตก่อนโอ้น็อตแน่นมากแน่นมากๆต้องใช้มือแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องใช้ข้อมือช่วยโอ้โหนี่ขันน็อตผิดรูหรือเปล่าเนี่ยขันยากมากนี่เลยโอ้โหน็อตเหมือนจะเบี้ยวนะเนี่ยแตนแตนแตนโอ้ my god what the fuck help me please no อะไรวะนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมฮะโอ้ฟาดมันคือซากอารยธรรมนะครับบ่งบอกว่าซิลิโคนของคุณนั้นถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองมากๆครับผมโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับดีไม่ดีเกิดผลเสียด้วยผมขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะปาดซิลิโคนนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้ซิลิโคนที่เยอะขนาดนี้มันเยอะเกินไปโอ้ my god เนี่ยครับเราเช็ดทิ้งครับนี่เราเช็ดทิ้งไปเลยเพราะเรามีซิลิโคนของเราอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหตรงนี้งานหยาบมากหยาบสุดๆนะฮะบอกเลย
โอเคครับเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใช้แปรงนะแปรงขนแข็งๆนิดนึงเพื่อให้มันเกี่ยๆออกนะครับตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าช่างบางคนอาจจะอกแตกนะครับผมบอกได้เลยมึงไม่ควรจะทำผมงั้นอะไรอย่างนี้โอเคหลังจากขัดไปแล้วมันก็จะแบบนี้นะครับอันนี้คือมันเป็นซิลิโคนที่แข็งตัวแล้วเด็ดที่เป็นแบบนี้มันแข็งตัวแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเอาออกได้นะครับมันเอาออกยากนะครับพวกนี้เราต้องใช้วิธีที่ฮาร์ดคอร์กว่านั้นนะครับผมโดยเราจะใช้แป้งนะครับขนอ่อนในการปัดนะครับฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับนี่ปัดฝุ่นออกไปนะครับโอ้ยฝุ่นเยอะ ถ้าเกิดว่าเราปัดฝุ่นแล้วฝุ่นไม่ค่อยออกนะครับก็แนะนำให้ใช้แป้งนะครับปัดแบบนี้เลย ปัดตามซอกที่คิดว่าฝุ่นแข็งตัวนี่มันไม่ด้านหน้าเราก็เสร็จแล้วนะครับผมเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะปัดซบนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้เหมือนเดิมครับแปรงขนอ่อนปัดไปก่อนนะครับเกี่ยๆไปก่อนเผื่อชิ้นไหนมันหลุดได้ก็หลุดนะครับจะสังเกตนะครับผมนี่ครับเป็นฝุ่นที่เกาะมาอย่างยาวนานนะครับผมไม่ออกง่ายๆเราก็ต้องใช้ไม้แข็งครับนั่นก็คือแปรงเอาล่ะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สะอาดดีนะครับผมแนะนำให้เอาทิชชู่นะครับไปชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดๆเลยครับแล้วก็ซับๆนะครับผมขัดอีกรอบนึงแล้วก็ตามด้วยแปรงปัดอีกรอบนึงแต่ในที่นี้ผมไม่มีน้ำครับและนี่คืออาวุธของผมนั่นก็คือซิลิงคลีนเนอร์ตั้งฉากอะไรเรียบร้อยก็เริ่มมะเร็งได้เลยนะครับนี่เลยมาอันนี้เป็นน้ำยาเอกประสงค์ครับมันจะระเหยได้เองนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ระเหยเร็วก็ซับๆหน่อยนะครับผมนี่ซับๆหน่อยเสร็จแล้วนะครับผมและนี่ก็คือแผ่น PCB ที่ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วนะครับแม่สวยเหมือนใหม่เลยนี่ฮะสีสดงดงามนะครับผมกลับมาเอี่ยมอ่องสุดๆเลยมาถึงคราวแล้วครับผมที่เราจะทำความสะอาดในส่วนของฮีทซิงค์นะครับนี่เป็นตัวสำคัญเลยที่ช่วยในการระบายความร้อนนะครับนี่โอ้โหดูฝุ่นและนี่คือฮีทซิงค์การ์ดจอนะครับจากยุคปี1800นะครับผมนี่คือฝุ่นที่โคตรจะอัตรักฝุ่นนะครับอะไรจะเยอะเบอร์นั้นโอ้โหผมอยากจะรู้จริงๆว่าทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้โหจังเยอะฮะเกาะตัวเป็นก้อนเลยฝุ่นเยอะมากครับเอาจริงๆคือแบบเยอะโคตรๆเลยแหละจงหายไปซะฝุ่นโอเคฮะ1ชิ้นผ่านไปครับดูทรงเหมือนรูปสวยแล้วก็พอใช้ได้นะครับผมทีนี้ก็เหลือฮีทซิงค์ครับเป็นคราบบักเอกเลยมาเรามาทำความสะอาดกันดีกว่าในส่วนของซิงก็ถูกล้างแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทำความสะอาดได้ดีที่สุดแล้วมาเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากันเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสะอาดอยากจะออกมาจากโรงงานเลยนะครับผม ในส่วนการใส่ซิลิโคนนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับผมนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวจริงๆนี่ประมาณนี้เม็ดถั่วเขียวเอาล่ะทีนี้นะครับผมก็เราจะมาประกอบเข้ากับตัวแผ่น PCB ตัวนี้นะครับผมเคตั้งซิงค์หงายแบบนี้ฮะแล้วจากนั้นก็ประกบลงไปครับเล็งให้เหมาะเจาะเล็งให้ดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับส่วนจะใช้งานได้ไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับ เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมไป let's goในที่สุดก็หลุดออกจากตรงนี้สักทีโอ้นั่งเกือบเป็นชั่วโมงทีนี้ผมต้องมาหาแล้วล่ะว่ามันอยู่ตรงไหนห้องรกชิบหายอยู่ตรงไหนเอ่ยเห็นละผมเจอละนี่คือสายไฟสาย AC และนี่คือ power supply ที่จะใช้เทสและนี่คือเครื่องเทสแต่เครื่องอยู่ไหนมีแต่ฐานเทสผมว่ามันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกหรือเปล่าวะไม่น่าใช่หรอกมั้งไม่น่ามีว่ามันอยู่ในนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้อยู่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มทะเลาะกับตัวเองแล้วล่ะมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่มีอ๋อนี่ไงเครื่องเทสนี่อยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้คือการ์ดจอนะครับผมเป็นการ์ดจอGT210 1GB DDR3 นะครับเอาไว้เป็นการ์ดจอเอาไว้ขายนั่นแหละนะครับเป็นการ์ดจอเล็กๆไว้เปิด YouTube ดูหนัง Full HD อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นการ์ดจอไว้เทสนี่พวกนี้ทำความสะอาดไปแล้วและในแพ็คนี้ก็คือเมนบอร์ด CPU และก็ RAM นะครับเอาไว้สำหรับใส่เครื่องเทสมาเอามาวางกองกันไว้เราจะเล่นเวทมนต์กันอีกทีเวทมนต์แห่งการตัดต่อเอาละไปเสร็จแล้วนะครับโอ้ยเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ทำแบบนี้
ก็อันนี้เป็นเครื่องเทสของผมเองนะครับผมเป็นเครื่องเทสที่ไม่ได้แบบแรงอะไรขนาดนั้นเป็นเครื่องเทสแบบเก่าๆนะครับ CPU เป็น CPU Core 2E นะครับหรือ Core 2 Duo นั่นแหละนะครับที่เคยรู้จักกันแรมก็จะเป็นแรม DDR 2นะครับเป็น 4GB แล้วก็เป็นเมนบอร์ดเอาไว้สำหรับเทสการ์ดจอโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปเอาการ์ดจอของเรามาเทสกันดีกว่านี่ฮะการ์ดจอเหมือนใหม่ฮะเราไปใส่เครื่องกันดีกว่านะครับชึ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 บอะไรครับเสียบการ์ดจอเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องแบบสไตล์คลาสสิกกันเลยไขควง1เล่มแตะฮะปั๊บนี่ติดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจอครับว่าถ้าเกิดในจอขึ้นตัวอักษรอะไรขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเครื่องติดแล้วนี่ติดแล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การเทสแบบผิวเผินเรียกว่าผิวเผินเลยการเทสจริงๆนะครับก็จะต้องทำการลงได้วงได้เวอร์อะไรให้เรียบร้อยบูสต์เข้าวินโดว์นั่นถึงจะเรียกว่าการเทสเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอย่างน้อยการ์ดเราก็เปิดติดภาพขึ้นรู้แค่นี้จริงๆถ้าเกิดเทสแบบนี้นะครับเอาละเอาละเอาละกลับเข้ามาสู่ฉากเดิมนะครับกูมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเป็นคลิปที่ง่ายมากๆนะสำหรับ 9P ก็คือมันเป็นคลิปที่แบบเบสิกมากๆการทำความสะอาดการ์ดจออะไรนี้ก็เป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของมันด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับสำหรับใครที่มาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งช่วงนี้ก็ YouTube เขาลดการแจ้งเตือนลงนะครับผมบางครั้งผมลงคลิปไปไม่มีการแจ้งเตือนนะครับก็นั่นแหละนะครับบางสิ่งบางอย่าง YouTube มันก็ตัดของเราเศร้าเหมือนกันนะอ่ะสำหรับคลิปนี้บายผมซีอูเกนครับบาย